ในคลิปนี้นะครับผมโล่แต่ละโล่จะเป็นเลเยอร์เลยเป็นชั้นๆนะครับเหมือนขนมชั้นนะฮะแต่วันนี้โหยเด็ก100คนมาทำการแข่งขันฆ่ามังกรกันนะครับว่าใครฆ่ามังกรได้ในเกมนี้นะครับผมแล้วก็รับเงินไปเลยนะฮะนี่ว่าผมเล่นจบไปหลายรอบแล้วนะครับผมครั้งนี้ให้เด็กๆมาเล่นบ้างนะฮะไปดูแล้วว่าเป็นไงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านนะครับในวันนี้นะครับผมมันคือเกมของ Minecraft นะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเราทำการเล่นไว้ทุกคนก็คือว่าเราจะเป็นคือตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบไงดีวะคิวเป็นพื้นที่ที่แบบข้างล่างนะครับจะเป็นลึกลงมาเลยนะครับเป็นเลเยอร์นะฮะลงมาถึงล่างสุดเลยนะครับผมซึ่งแบบนี้นะครับผมมีของสมน้ำหน้าคุณให้นะครับคืออยากให้ทุกคนฆ่ามังกรให้ได้นะครับสำหรับคนไหนที่ฆ่ามังกรได้นะครับผมรับเงินไปเลยนะฮะ50 บาทดังเดิมเพราะว่างบเราน้อยวิวเราตกนะฮะเอาละสมน้ำหน้าพี่เหรอพี่สมน้ำหน้าคุณแหละโอเคพร้อมกันทุกคนถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ GM แล้วก็เดี๋ยวผมทำการเกรมโหมดครีเอทีฟเพื่อทำการเอาพวกหมูวัวมาก่อนนะครับทุกคนจะได้มีอาหารกินกันนะฮะไปวางผมขอวางวัววางหมูวางมันให้เรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้นะครับเด็กๆเริ่มการขุดกันแล้วนะฮะผมจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นมาหลายรอบแล้วแต่ครั้งนี้จะเป็นคนดูนะครับผมในวันน้องๆหาแมปกันไม่เจอนะฮะผมก็เลยไปหาแมปมาให้นะครับเอามาเล่นกันมาดูข้างล่างดีกว่าครับผมว่ามีใครที่ลงไปข้างล่างก่อนนะฮะตอนนี้นะครับทางฝั่งมูไรตี้นะครับทางฝั่งนี้ถ้าทำการเจอสิ่งที่เรียกว่าบล็อกนั่นแล้วนะครับบล็อกไม้แล้วเธอจะเล่นหรือว่าเธอจะนั่นอ่ะน่าจะเล่นแหละดูจากสถานการณ์โอเคไปมันมีคนจะพยายามจะใช้ทางลัดโดยการที่จะโดนต่อบล็อกนะเอ็มจีไปต่อบล็อกเอ็มจีแล้วก็ต่อบล็อกเหมือนแต่โทษทีนะมันต่อแล้วมันขุดไม่ได้นะมึงอยู่ข้างนอกขอโทษนะมันทำไม่ได้หรอกมันจะมีสองจุดที่สามารถทำได้อยู่นะถ้าเกิดว่ามันถึงถ้าเกิดสมมติว่ามันถึงเลเยอร์ที่มันต้องการแล้วมีคนใช้น้ำนะเห็นไหมมีคนใช้น้ำโอ้โหอันนี้ถือว่าฉลาดเป็นไปไม่ได้นะจริงๆคือการใช้น้ำเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแปลกประหลาดมากนะครับแต่ถ้าเกิดทำได้นะก็ถือว่า OP อยู่ตรงนี้นะครับคนเริ่มขุดลงมาถึงข้างล่างนะครับผมข้างล่างนี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่รวดเร็วมากนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะเอาล่ะตอนนี้ข้างล่างนี่มีคนเริ่มขุดกันเยอะแล้วทางฝั่งของนายสกินไม้นี่เริ่มขุดใหญ่สกินมึงนี่แนบเนียนเนาะโอเคครับทางฝั่งของคนที่ไม่ยอมมาดิสคอร์ดนะครับก็เริ่มขุดแล้วนะฮะได้ขุดถึงชั้นโคแล้วนะครับไม่ยอมมาดิสคอร์ดวะไม่ยอมมาดิสคอร์ดชื่อใหม่ชื่อใครอะเฮ้ยทางฝั่งนี่สกินเก่าผมนะครับเริ่มทำการขุดแล้วนะฮะเอ้ยสกินเก่ามึงไปขุดชั้นล่างเลยขุดชั้นล่างเนี่ยมีบล็อกเหล็กอยู่ชั้นล่างจะเป็นบล็อกเหล็กนะครับผมถือว่ามันทำให้เรา OP มากกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะนี่คิตตี้โยโย่ครับทำการเริ่มขุดแล้วนะฮะตอนนี้คนเริ่มขุดเยอะนะครับผมม่อนลงมานี่หน่อยเฮ้ยตรงนี้ผมคิดว่ามันง่ายเกินไปว่ะผมอยากจะเอาอะไรให้มันยากๆหน่อยผมขอออฟซิเดียนอุดแล้วกันฮะโอ้โหการไป DN นี่คือแบบมันง่ายไปคือเราไม่ต้องหาลูกแก้วมังกรแล้วก็ไปได้ผมจะนำขอออฟซิเดียนอุดแล้วกันฮะเพื่อเป็นความศิวิไลในการให้พวกมึงมานั่งขุดเล่นกันนะฮะก็ไป DN ก็คือชนะเหรอเลยไงไม่ไป DN ได้แล้วก็ฆ่ามังกรได้ก็ชนะแต่ว่าผมขอออฟซิเดียนอุดเพื่อแบบว่ามันจะได้ยากๆกว่าเดิมเดี๋ยวผมขอออฟซิเดียนวางไว้ก่อนนะฮะเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องทำการขุดออฟซิเดียนหนึ่งหลายชั้นนะครับเพื่อมา DN ให้ได้นะฮะเราปรับแก้แมปสักนิดนึงนะฮะถือว่ายากมากเดี๋ยวกูแก้ไขนิดนึงแก้ไขอยู่ได้จะแก้ด้านในเพิ่มหน่อยและชั้นล่างๆเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเลือกที่จะไม่ขุดออฟซิเดียนลงมาชั้นล่างนะครับคุณจะเจอกับซุปเปอร์บล็อกนะฮะคือจะเป็นทั้งบล็อกทานบล็อกโอ้บล็อกทานบล็อกลาพิสเหล็กแล้วก็เม็ดเพชรแล้วก็เนเธอร์ไลท์ไปเป็นบล็อกเลยนะครับถือว่าช่วยในการกำจัดมอนสเตอร์ได้มากเยอะแต่ว่ามันไม่มีขนแกะนะครับน่าเสียดายนะฮะก็ไม่สามารถที่ใช้เตียงระเบิดได้นะครับจะเป็นที่ต้องรอมังกรลงมาแล้วตีอย่างเดียวนะครับจากที่ดูคือไม่มีธนูขนแกะเลยนะฮะอ๋อก่อนขอชิดเรื่องก่อนค้างโอเคครับเดี๋ยวทางนี้เราทำการนั่งบินลงมารอเพื่อรอดูเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้คนเริ่มขุดลงมาแล้วเว้ยขุดจนถึงชั้นนี่แหละไอ้ที่มันเอาไปเอนชานเมนเทอร์ไลท์กลับไปนั่นอ่ะเฮ้ยคนนี้แม่งขุดยาวเลยขุดลงมายาวเลยเจ๊ไม่ชั้น TNT ด้วยนะครับผมอย่าลืมมัน TNT ระเบิดเพื่อนได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะระเบิดเพื่อนนะฮะอย่าระเบิดใครสักคนสามารถใช้ได้ต้องเอาที่จะใส่เล่นนะพวกนายนะเทียบที่พี่เขาความยากผ่านไประดับพาร์ทแล้วนะครับอาจจะมีมอนสเตอร์เกิดหรืออะไรเกิดแล้วแต่นะครับตามศรัทธาเฮ้ยคุณมาไงนะเฮ้ยแล้วชอบยังไงขุดไปดิขุดหนีดิคุณนายครับตอนนี้ทางฝั่งคุณนายเป็นไงบ้างครับผมเหมือนได้ยินเสียงมีคนเริ่มขุดลงมากันแล้วนะเฮ้ยนี่ไงมีคนขุดลงมาจนถึงชั้นออฟซิเดียนแล้วรู้สึกว่าเขาน่าจะเริ่มขุดออฟซิเดียนแล้วครับแต่ออฟซิเดียนขุดยากนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาขุดลงไปนิดนึงเขาเจอเนเธอร์ไลท์ที่เป็นบล็อกเลยนะครับแต่ว่าเขาน่าจะขี้เกียจนะครับเขาเลยไม่ทำแต่ผมบอกเลยว่าเนเธอร์ไลท์บล็อกนี่ถือว่าคุ้มมากนะครับคุ้มค่ามากๆนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าไปมันใช้แผนการนี่อีกแล้วว่ะแผนการขุดชั้นเดียวอ่ะเฮ้ยขุดแบบรวดเร็วจริงๆขุดลงไปข้างล่างนิดนึงนี่เจอออฟซิเดียนเจอเป็นแบบเนเธอร์ไลท์เลยนั่นน่ะมีคนเข้ามาแล้วว่ะมอนใช่เหรอเขากำลังจะไปตีมังกรแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรปล่อยเขาตีไปเถอะมีคนบอกว่าอาหารเนาะอยากได้อาหารใช่ไหมโอเคครับทุกคนอยากได้อาหารใช่ไหมครับ Give at all นะครับผมเอาไปผมให้ขนมปังคนละ16 ก้อนแล้วกันฮะเฮ้ยใจดีจังเลยแน่นอนครับมีคนกำลังจะไปนรกแล้วเว้ยไปนรกไปทำไมไม่ใช่นรกไอเอ็นตัวทีวินละเอาว่ะตอนนี้ชั้นดีเอ็นกันเยอะละน้องนี่ไม่ถึงชั้นดีเอ็นนี่ยังไม่มีนะครับก็ยังขุดกันอยู่นะฮะขุดเรื่อยๆชิวๆกูวางบล็อกมันๆเลยแล้ววันนี้สโลบัตชัวร์ไปเอาล่ะพ่อนมทำอะไรเนี่ย โอ้แต่ชั้นแรกเพชรคือคนขุดเยอะมากพูดตรงๆนะชั้นแรกเพชรมี2ชั้นด้วยอะไม่ขุดชั้นมันขุดชั้นล่างวะแปลกๆเฮ้ยมีคนไปนั่นละมีคนไปนั่นละมีคนไปดีเอละว้าวเริ่มไปกันแล้วสมัยขังก็ไปแล้วเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแห่งการตีมังกรเออแล้วที่ก็ซอสแม็กขังไอคนที่ติดไอคนไม่อยู่นิดอะโอเคครับมีคนมาดีเอ็นครับและใกล้ตายครับผมดูว่าฟาดคอนะฮะคิวมันที่ปากเป็นฟอนะครับถ้าเกิดตายปุ๊บก็คือตายนะฮะจบไปนะตายทีนึงอะตอนนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าลูกแก้วมังกรนะครับยังไม่มีใครทุบได้เลยนะฮะต้องเรียกว่าอันตรายมากนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยทุกคนนะครับในการเอาลูกแก้วมังกรเพิ่มเข้ามาอีกหลายๆลูกนะฮะจะได้ฮิวกันมังกรเยอะนะฮะถือว่าเป็นการช่วยเหลือมังกรโดยตรงนะครับเพราะว่ามังกรนี่น่าจะเป็นเรียกว่าไก่เดินได้เลยนะครับผมก็เลยอยากจะช่วยเหลือตอนนี้นะครับซอสแม็กคังได้ทุบลูกแก้วมาแล้วครับแต่ลูกแก้วเกิดใหม่แล้วฮะพุทธดอกฟอกเลยผมจะได้ช่วยเหลือมังกรได้นะครับเนื่องจากว่ามังกรนี่ไม่งั้นจะเรียกว่าไก่บินได้เลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเจอคนร้อยคนเข้าไปมังกรไม่เรียกว่าไก่บินขนาดนั้นโดเนทขึ้นจอไหมครับไม่ได้เปิดโดเนทขึ้นจอครับไวริสไม่ได้ออนเหรอครับใครอยากเข้ามาก็เข้ามาได้แต่ไม่ทันนะจ๊ะก็คือเข้ามาแบบเพื่อนเข้าไปไก่กันแล้วเข้ามาก็คือกระโดดอ่ะเฮ้ยไม่แน่พี่อาจจะเข้ามาปุ๊บลงไปที่ประตูโป๊ะได้เลยอ๋อวิ่งไปต่อยตอนสุดท้ายนะลัดช็อตนะโคตรแย่นะครับตอนนี้ผมจะไม่เพิ่มลูกแก้วมังกรเพิ่มแล้วนะฮะผมจะวางเหลือแค่นี้พอนะครับผมเรียบร้อยซ้อมแม็กคังโดนมังกรโฉบไปแดกตัวนึงแล้วครับตายฮะซ้อมแม็กคังหาของใหม่ครับผมฟาดเคาะนะครับของตกเลยใช่ไหมอุ้ยมีคนจุดเทียนทีครับอ้าวอ้ำครับอุ้ยตายวัดอะไรทำไมทุกคนตายเพราะอ้ำครับหมดเลยระเบิดที่มันจุดเหมือนแบบอ๋อชั้นเทียนทีไงเฮ้ยทำไมทำอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงเก็บเป็นเซ็กเตอร์เลยมึงอะเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยมึงจริงเหรอมึงจุดเทียนทีจริงเหรอใช่จุดหมดเลยพี่แล้วระเบิดหมดเลยอะไหนจริงจังวะเนี่ยแค่โอ้ยยันนี่เล่นพิเรนล้างเผ่าพันธุ์อะมนุษยชาติอยู่นี่ล้างเผ่าพันธุ์มนุษยชาติมนุษยชาติล่มสลายถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่คือแบบโอ้โหเอเลนศูนย์พันนะเอเลนในชีวิตจริงเขาเรียกผมว่าเอเลนชิบหายท่านซีโอทักมาคนตายเป็นล้านเลยอ่ะโอ้ยเหมือนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เอเลนของแท้เคฟไก่บินตอนนี้นะครับยังมีชีวิตอยู่อีกโอ้โหหลายลูกแก้วเลยนะฮะกว่าจะจบไก่บินได้รู้สึกว่ารอบนี้น่าจะเริ่มจบไก่บินกันไม่ได้นะฮะไก่บินมันจบยากนะครับระหว่างนี้กูว่าสร้างไอ้นี่ไว้เฮ้ยมังกรบินลงยังมังกรบินลงแล้วโอ้ไม่ได้บินลงว่ะบินโฉบเฉยบินโฉบเคมันชมมนุษย์ตายไปหลายคนเลย50 บาทเรียบร้อย50 บาทกำไรกูไปแล้วกำไรหายไปแล้ว50 บาทกำไรหายไปแล้วมังกรตอนนี้ไอ้คนที่จุดเทียนทีแม่งต้องหัวแหลมสุดเลยนะไม่แบบพี่เคยเห็นแบบไอ้ที่ญี่ปุ่นปล่อยระเบิดแล้วโอ้ยแค่มังกรเมื่อกี้บินโฉบคนตายเลยว่ะแบบเหมือนมังกรถูกบังคับโดยคนอ่ะใช่ครับมังกรถูกบังคับโดยคนโดย12 ทางสักพักอ้ำขาวเป็นคนมาขับมังกรกูเจอแต่ฆาตกรฆาตกรต่อเนื่องอันนี้เกิดอ้ำขาวมาขับมังกรได้ยังกูบอกเลยแม่งเหมือนแจ็คเดลิปเปอร์อะไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้แจ็คเลยนี่แบบไอเอสอะเอาละเฮ้ยยังเหลืออีก2 อันยังเหลืออีก2 อันแล้วใครตายข้างบนนี้วะเนี่ยโหซาของนี่สงสารว่าเขามาพีชีพเพื่อที่จะฆ่าไอเนี่ยลูกแก้วอะเฮ้ยนี่คนนี้เข้ามาแล้วเอาว่ะเขาจะทุบยังไงครับเอาโอเคลูกแก้วหมดยังเหลืออีกลูกนึงไหนวะนี่ไงข้างบนสุดเลยเนี่ยเสาที่สูงที่สุดครับเหลือลูกแก้วอีกลูกนึงนะฮะแต่ไม่มีใครคิดจะมาทำลายลูกแก้วนะครับผมมังกรก็จะฮิวต่อไปนะฮะอย่าขอที่พี่ให้อาหารมึงนะได้ให้อาหารโอ้แล้วมังกรนี่คือแบบมังกรพี่แกแม่งเล่นแบบบินลงใต้ดินเนี่ยไม่บินจอดอ่ะไม่แลนดิ้งเลยผมบอกเลยพี่แกบินกวนตีนมากนะฮะมังกรรู้ใจมังกรตัวนี้แบบบินแบบกวนตีนระดับต้นๆเลยนะฮะเคมีคนเจ้าทีระเบิดมังกรครับแต่มังกรไม่โดนครับผมโดนมนุษย์แทนนะฮะตายครับผมแปลกเฮ้ยมังกรโดนระเบิดแล้วโอ้โหมังกรแบบแดกคนมั่วเลยเคมีคนตกตายเต็มเลยครับตรงนี้ทั้งชุดในเท่าไรชุดเกาะเพชรตกตายเต็มเลยโอ้มังกรมันดุเกินไปแล้วว่ะรอบนี้แล้วมันจะลงยังไงกันวะเหมือนมังกรไม่แลนดิ้งนะครับมังกรรอบนี้น่าจะเป็นมังกรบั๊กนะครับไม่แลนดิ้งแต่โหดกว่าเดิมนะครับอัพเกรดขึ้นมาจนมังกรมันดุร้ายกว่าเดิมนะฮะทำไมมันบินมั่วจังอะมันบินมั่วมากเลยดูดิเห็นป่ะแล้วไปแบบบินแอบบินดูดิเคมังกรมันเก่งกว่าเดิมเยอะเลยแบบบินมาชนชาวบ้านเขาตายอะอะไรวะหูพิกเซลเกิดอะไรขึ้นอะไรวะไม่มีอะไรเลยเขาว่าจะพิมพ์อะไรสักอย่างวะแต่ว่าโดนเพื่อนทุบเพื่ออะไร นี่ครับคนแรกๆตอนนี้ก็ตาคนที่เพิ่งตายครับก็น่าจะเริ่มหมดหวังกับการที่ไปตกมังกรแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องหมดหวังนะครับมังกรยังไม่ตายนะครับเราสามารถที่ไปเก็บศพคนที่อยู่ในดีเอ็นได้นะครับถ้าเกิดคุณลงไปได้คุณก็เก็บศพคนที่อยู่ดีเอ็นได้นะฮะอย่าลืมนะครับเรามีหน้าที่เก็บศพได้มีคนเขียนว่าไก่บินอะไรอีโวไก่บินล่างสองนะฮะเขาได้อัปเกรดหลังจากที่เขาโดนเรียกว่าไก่มานานเขาก็ได้อัปเกรดตัวเองให้กลายเป็นไก่ชนซุปเปอร์ดากอนซุปเปอร์ไก่เป็นไก่ที่เก่งกว่าไก่ทั่วไปเป็นไก่ป่าจะไก่บ้านสู่ไก่ป่าไงเอาวะดูดิน้องๆ100 คนจะสามารถสู้กับไก่ป่าได้ยังไงนะครับมีหลายคนนะครับยอมแพ้และออกเซิร์ฟไปแล้วนะฮะแต่อีกหลายคนก็ไม่ยอมแพ้นะครับที่จะสู้กับเจ้าไก่บินที่ดุร้ายตัวนี้อยู่เฮ้ยไก่เบอร์สองกำลังลงไก่เบอร์สองกำลังลงรอบนี้มันบินแลนดิ้งนะฮะแลนดิ้งนะครับไก่เบอร์สองแลนดิ้งนะครับผมถึงเวลาที่พวกคุณต้องเริ่มโจมตีไก่เบอร์สองนะฮะเฮ้ยคนมนุษยชาติโชว์โอ้โหนี่มันมนุษยชาติกระทืบไก่แกโอ้โหแกโอ้ดูนี่แหละวันที่มนุษยชาติจะได้ตบไก่บินอันนี้เถื่อนเลยไม่ได้นะครับผมเล่นแค่ดีแท้นะจ๊ะเอาว่ะไอไก่บินโอ้โหยิงระเบิดไฟมาละรอบนี้ไก่แม่งเป็นเทพทูอ่ะไก่บินเทพทูมีคนบอกไก่เติมมาเยอะไก่เติมมาเยอะเติมอะไรอ่ะทำอุปกรณ์เหรอไก่ขอธนูและลูกว่ะเฮ้ยอะไรสาระเราอ่ะอยากฆ่าก็ต้องฆ่าด้วยฝีมือตัวเองไม่ใช่พึ่งอุปกรณ์ไม่ได้ทำอุปกรณ์แค่เงี้ยแหละกูขอช่วยคนตรงนี้หน่อยนะกูสงสารว่ะตรงไหนตรงเนี้ยเนาะว่ามันไม่มี TNT แล้วมันก็ทรมานอ่ะกูเข้าใจเลยอ่ะแล้วคนที่รอดลงมาข้างล่างได้ไม่ก็รอเก็บของคนที่ตกลงมาหลายคนตกลงมาตายหลายคนรอดเฮ้ยตอนนี้มังกรเริ่มมาแล้วมังกรยิงโอ้โหยิงไอ้นี่ยับเลยยิงลมหายใจยับเลยไก่เบอร์สองไม่ยอมลงมาง่ายๆเลยนะแบบบินเล่นอ่ะบินไล่แดกคนเล่นอ่ะมันเป็นเพราะว่าไอ้ตรงจุดเกิดที่มันลงอ่ะมันมีของเยอะไงพี่ว่ะแล้วมันจะลงมาไหมเนี่ยต้องทุบออกก่อนมันจะลงเว้ยมันจะลงแต่ว่าใช้เวลานานหน่อยคือแบบไม่ได้เหมือนเวลาทั่วไปคือมันจะนานกว่าเดิมหลายเท่าเลยไอ้เช่นมีคนแม่งแกล้งกันมีคนกำลังจะขุดลงไอ้เช่นนี่ไม่ไปขุดตีนเขาแม่งเลยไม่เป็นไรตอนนี้เราเกมหมดสเปกเตอร์คนร้ายไปแล้วคนร้ายคดีฆาตกรรมหมู่ได้ถูกจับตัวไปแล้วตอนนั้นอะถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นสมัยก่อนนี่คือแบบโอ้ยเคสมีคนตายอีกแล้วเมื่อกี้มีคนตอบมาขึ้นบนไว้โดนมังกรแดกแบบตายไปเลยมังกรลงแล้วทุกคนถึงเวลาประชาชนโอ้ยทุกคนโดนไก่สะบัดตายห่ากันหมดเลยรอบนี้ครับมนุษย์จะแสดงว่ามนุษย์จะไม่อยู่เฉยนะครับจะทำลายสู้มังกรครับอ้าวผมไม่ได้ทำอะไรง้อมีคนตายอีกแล้ว ทำไมศพคนตายเยอะจังเลยวะแล้วเขาก็เทรดอาวุธกันซัมมอนนิวเอนเดอร์แมนเนี่ยตอนนี้รู้สึกได้เลยนะครับว่ามีคนเล่าก็เล่มมีคนเสกเล่าก็เล่มมาช่วยสู้ด้วยว่ะโอ้เสียงเอนเดอร์แมนน่ารำคาญมากครับถึงต้องปิดเสียงก่อนเลยนะฮะเพราะมันน่ารำคาญจริงๆนะครับไก่บินลงมาแล้วรอบสุดท้ายของไก่บินใครที่อยู่ข้างบนระวังตัวไว้เพราะมันโฉบมึงได้ใช่ผมพูดไปทางขาดคำไปโดนโฉบตายหาไปแล้วฟิวไปแล้วหนึ่งโอ้ไก่บินลงมาแล้วครับมาถึงเวลาแล้วครับที่มนุษย์ต้องชนะไก่บินนะฮะสรุปคนที่ฆ่าดีเอ็นคือมิโคเลนครับชนะดีเอ็นครับส่งบัญชีมาเร็วทันทีทันใดเลยนะฮะโอเคครับผมในที่สุดนะครับผมเราก็เจอคนที่จบดีเอ็นแล้วนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่นานมากนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูมากๆเลยนะครับในวันนี้ทำให้รู้ว่ามนุษยชาติสามารถฆ่ามังกรได้อาจจะไม่ได้ยินเสียงมังกรตายนะครับเพราะผมปิดเสียงไว้ว่าเอเดอร์แมนมีมา20 ล้านตัวนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับมิโคะรับตังค์ไปแล้วนะครับผม58 บาทนะครับเพราะมันเหลือในบัญชีอยู่8 บาทเป็นเศษฮะก็เลยให้58 บาทโอเคสำหรับที่โชคดีมีชายฟาร์มวัวนะครับทำไมพวกมึงไม่ใช้เตียงกันวะมันไม่มีเตียงให้โว้ยเกย์บาย